ช่วงเช็คอินบ็อกซ์ตอบคำถามคอขี้ขนล่วงน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องทราบว่าคอกี้เป็นน้องหมาที่ขนหนาถึง2ชั้นทำให้น้องอาจจะต้องผัดขนมากกว่าน้องหมาพันธุ์อื่นวิธีสังเกตเลยนะคะหากน้องขนล่วงเยอะผิดปกติเช่นล่วงจนเห็นผิวหนังข้างในคล้ายๆกับมนุษย์หัวล้านตรงนี้ควรระวังอย่างมากนะคะเพราะว่าผิวหนังของน้องค่อนข้างบอบบางเนื่องจากธรรมชาตินะคะสร้างขนที่หนาให้กับคอกี้ถึง2ชั้นทำให้ผิวหนังของน้องบอบบางข้อควรระวังนะคะหลังจากอาบน้ำน้องเสร็จแล้วเราควรเป่าขนน้องให้แห้งสนิทเพราะถ้าเกิดว่าขนไม่แห้งสนิทนะคะจะทำให้ผิวหนังของน้องได้รับความชื้นแล้วก็ทำให้น้องแพ้แล้วก็ระคายเคืองผิวได้อีกอย่างนะคะควรหลีกเลี่ยงให้น้องอยู่ในที่อับชื้นเพื่อผิวหนังที่สุขภาพดีและขนที่สวยงามของน้องคอกี้ด้วยค่ะสรุปเลยนะคะน้องคอกี้ขนร่วงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดว่าร่วงเกินไปจนเห็นผิวหนังเราควรระวังเป็นพิเศษเพราะว่าผิวคอกี้บอบบางและระคายเคืองมากหากน้องต้องอยู่ในที่อับชื้นค่ะ